ทุกคนคือตอนนี้ผู้ติดตามของผมครบ 1,000 คนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันกด Subscribe ให้ผมจนครบ 1,000 คนนะครับเพื่อนคือผมโคตรดีใจเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมก็ได้แค่อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับและผมก็ไม่ลืมสัญญานะครับผมบอกว่าจะมาเก็บขยะ 1,000 ชิ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเก็บขยะกันเลยดีกว่าครับเก็บขยะกับเพื่อนโดยฉลองยอดซับของช่องหาจอสันนะครับโกโก้ขยะ50ชิ้นเก็บผมไม่รู้ว่ากี่ชิ้นแล้วเก็บอันนี้มีน้องๆ นะครับมาช่วยเก็บนะครับผมครับขอบคุณมากครับแยกส่วนมึงแยกส่วนมาด้วยโควิดฮะโควิดนะเขาเรียกว่าป้องกันแต่ว่าทิ้งให้เป็นที่นะครับเก็บสวยจอสวยเขาบอกห้ามพูดคำหยาบจ้ะไม่เป็นไรแต่ซีเซลThank you.
คครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เก็บขยะเสร็จแล้วนะครับขอบคุณน้องๆที่ทำคลิปช่วยผมเก็บขยะนะครับน้องๆแต่ละคนก็คือทักมาหาผมโดยเฉพาะเลยนะเว้ยเอ้ยพี่ผมอยากช่วยพี่เก็บอะไรเงี้ยคือน้องๆทุกคนก็น่ารักมากขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆผมสัญญาว่าต่อไปนะครับผมก็จะทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับเป้าหมายต่อไปก็ 10,000 ซับทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เราไปทิ้งขยะมาแล้วผมก็ได้พบเจอปัญหาคือตรงแถวเนี้ยเว้ยมันไม่มีถังขยะเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาถุงดำอะไปห้อยไว้ตามตรงกรงเหล็กจะได้แก้ปัญหาที่คนแบบว่ากินเสร็จแล้วก็มาผูกไว้ตามกรงลวดอย่างเงี้ยเนาะทำไมเหมือนขยะชิ้นต่อไปเลยวะ เหมือนแบบถุงดำปิวมาแล้วก็แปะกับลวดอะข้างล่างข้างล่างเลยผูกเอาเชือกขาวๆผูกข้างล่างโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนมีจิตสำนึกมากขึ้นแล้วก็หวังว่าถุงดำของผมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ด้วยไว้กลับมาดูแล้วกันเนาะโอเค